ก็ตไม่ใหญ่ไม่วิ่งไงแม่งมีลุ้นเลยเนี่ยโอ้โหลงแรงไปฮะอืมนั่นไงเหยื่อมันตามเหยื่อมาใต้น้ำมันตามมาใต้น้ำดิพอดีเลยสวยเลยกินน้ำเยอะไปหน่อยเสียงถ้ายกสูงอ่ะใช่ใช่ต้องยกขึ้นต้องยกคันขึ้นนิดนึงเนี่ยมันกัดซุ้มเนี่ยใช่ป่ะแต่น้ำมันเยอะไงต้องนั่งยืนแม่งมองเห็นนี่ละแถวนี้ละเดี๋ยวโดนสคริปต์เดี๋ยวก่อนไม่แดกใช่ไหมอุ้ย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 กันลูกปลากันลูกปลาเราต้องมั่นใจในเหยื่อเราต้องมั่นใจอย่าเปลี่ยนต้องโดนเราวันนี้แหละรู้แล้วใช่ไหมมันต้องกัดแล้วขนาดเนี้ยใช่ไหมไม่โอ้โหเฮียเอ้ยใหญ่ด้วยเนี่ยเฮียหลุดครับเฮียเอ้ยวันนี้ท่อน้ำท่วมไม่อยู่วันนี้เพราะไม่ท่วมท่อหมดแล้วนะพี่มันฉีกใส่ด้วยไม่กัดแล้วโอ้โหดูดิเรื่องความรุนแรงรู้มหัศจรรย์เป็นป้าเป็นบอยถึงได้รู้เชื่อมแรงมันต้องทะลุไปไหนได้น่ะพี่เชื่อป่ะมันต้องไปทะลุไปบ่อนึงไม่ทะลุอ่ะผมว่าเพราะว่ามันเป็นท่อเป็นท่อแบบเรื่องอะไรท่อพักไว้สำหรับไอ้เนี่ยครับเขาบ้านคล้ายๆมีอะไรขยับเมื่อกี้ก็หมดเลย
วันนี้ปลากัดไม่รุนแรงนะน้ำมันไม่มีด้วยไงโหแต่แม่งวิ่งน่ากลัวมากไอ้ขี้เหี้ยไม่เบรกมันไม่ได้ออกนะพี่มันวิ่งเฉียงมันปลาตามมันไม่รู้มันเห็นขึ้นมันวิ่งเฉียงอ่ะพี่ทีเนี้ยมันคงไม่กล้ากัดแล้วล่ะพี่ถ้ามันกล้ากัดนี่มันแบบมันเป็นท่อมหัศจรรย์เลยนะอืมใช่ให้ครับว่าสายนี้ไม่เป็นไรแล้วพี่สายนี้โอ้โหเยอะแยะเลยมันเป็นสายทหารสายในพลแล้วอย่าไปกินมันโอ้โหจะแม่ปังแล้วพี่มีคุยเกี่ยวปลอมมากมันเหมือนปลาลำดำอยู่นะแต่มันจะไปแล้วพี่มันโดนไปขนาดนั้นหลายตัวโอ้โหเจ็บแม่งใหญ่มันวิ่งไงล้างหน่อยล้างหน่อยต้องมาดึงออกมาหน่อยดึงออกมาหน่อยไม่รับโอ้ยไม่ใหญ่อะไอตัวเดิมมาละพี่เนี่ยใบมันต้องขวางขวานิดนึงมันต้องขวานิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนะถ้าเอาหน้าเอาเบ็ดเข้าหาตัวเราเนี่ยต้องใบต้องออกขวานิดนึงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกัดเยอะเกินไปต้องให้กินแค่ปลายใบพอเนี่ยครึ่งนึงพอแต่ตรงนี้มันเป็นหัวล็อกไงมันก็เลยเนี่ยอันนี้ก็ปั้น